วันนี้ก็อยากจะลองชวนคุยประเด็นเรื่องของการที่จะสร้างโมเดลนะทำโมเดลเพื่อทำ p rediction ปัจจัยที่สำคัญนันหนึ่งที่ทุกคนทราบก็คือความหลากหลายของ data หรือเรียกว่า data diversity ตัวอย่างเช่นแบบเหมือนจะสร้างโมเดลที่เราจะ predict renewable energy หรือแบบตัวอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยซึ่งทุกคนก็รู้ว่าสิ่งที่มันเป็นอินพุตัวนึงก็คือระดับพวกความหลากความอะไรนะ สภาวะสภาพอากาศซึ่งก็อาจจะมีทั้งแบบอากาศที่ซันนี่มากเลยหรืออากาศที่มันคลาวดี้หน่อยเนาะมีเมฆปกคลุมเยอะหรือว่าโอ้โหฝนตกหนักเลยความหลากหลายเนะเาะเวลาเรามีวันที่อากาศสภาพอากาศต่างกันหลากหลายเอามาใช้ในการเทรนให้หมดนะเอะมันน่าจะดีกว่าไหมมันน่าจะดีกว่าเทรนกับ Data ที่แบบโอ้โหมีแต่มีแต่อากาศแบบซันนี่ หรืออีกในยะานหนึ่งเนาะสำหรับเรื่องนี้ว่าความเป็นทั่วไปหรือความหลากหลายของ Data อาจจะมาจากการที่เราใช้ Data จากหลายๆพื้นที่บนโลกนะอย่างเช่นอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเงี้ยมันอยู่แนวเส้นศูนย์สูตรใช่ไหมอีควอเตอร์ถ้าเราใช้ Data จากแค่แต่ของประเทศไทยในการเทรนแน่นอนโมเดลเราก็จะไม่ไปรับรู้เนาะว่าเอ๊ะถ้าถ้าบรรากาศเป็นแบบแบบอื่นล่ะ แบบที่มันเหนือเส้นสูนสูรหรือใต้เส้นสูนสูรพอไปเจอ Data แบบนั้นเอ๊ะโมเดลเราจะทํางานได้ดีเหรอมัน Diversity ของ Data เป็นสิ่งสําคัญเนะาะตราบใดถ,ถ้าเรา Collect Data ให้ได้หลากหลายมากมันก็จะนําไปสู่จุดมุ่งหมายที่สําคัญซึ่งที่เราก็เรียกว่าเอ๊ะโมเดลมีระดับความ Generalization ที่ดีเนาะนั่นหมายถึงว่าเวลาเราไปถึงโหมด r e ร i c t i o n ปุ๊บอ่ะโมเดลตรงเนี้ยเป็นสิ่งสมมติโมเดลตรงนี้เป็นสิ่งที่เทรนมาแล้ว เวลาเราไปเจอ unseen dataset ไหนช่วย predict หน่อยซี t ้า w e a t h e r condition เป็นแบบนี้เป็นแบบเป็นแบบอากาศเย็นนะช่วย predict หน่อยจะเป็นอย่างไรเพราะฉนั้นโมเดลที่ generalize ที่ดีมีอันนั้นคือจุดมุ่งหมายโมเดลที่มี generalization ที่สูงก็เป็นเรื่องเดียวก,กันกับที่พูดว่าโมเดลมีระดับความเป็นมีความยืดหยุ่นสูงนะหรือเรียกว่า flexibility flexibility ที่สูงหรือโมเดลมี capacity ที่สูง นะนั่นคือจุดมุ่งหมายแล้วเราก็รู้สึกว่าความหลากหลายของ Data ซึ่งเป็นวัตถุดิบเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเนาะทีนี้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเนะเวลาถ้าในบริบทของเราเนี่ยเราเรียนหนังสืออยู่เนาะหรือเราอาจจะทำงานอยู่อะไรก็ได้เนาะเราตัวเราเองเนี่ยก็เหมือนเหมือนเป็นโมเดลเหมือนกันนะเราเรากำลังถูกเทรนอยู่เรากำลังถูกใครสักคนเนี่ยฝึกอยู่ฝึกสอนอยู่ไม่ว่าจะเป็นครูหรือว่า หรือว่าเราอาจจะเซลล์สตัดดี้ก็ได้ทีนี้ไอความหลากหลายของสิ่งที่เราเรียนเนาะความหลากหลายในสิ่งที่เราเรียนหรือหรือแพลตฟอร์มหรือบรรยากาศที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ย ความหลากหลายตรงนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงถึงอะไรอะถึงสมรรถนะของเราเวลาเราบอกว่าเราเรียนอะไรที่หลากหลายเนี่ย <c oughs> ก็แปลว่าเฮ้ยเราอาจจะมีเรียนทั้งสิ่งที่มันเป็น Analysis เนาะเป็นอะไรที่มันเชิงวิคิดวิเคราะห์แล้วเราก็เจอทั้งปัญหาง่ายปัญหากลางๆอะไรเงี้ยปัญหายากเต็มไปหมดเลยเราเจอหมดเนาะหรือหรือเราเราก็เรียนในเอ่อในงานที่แบบเป็นแนวโคดดิ้งนะไม่ว่าจะโคอดอยากโคดโคดง่าย เราก็เรียนหมดเราก็ทำงานฮาร์ดแวร์ด้วยนะแกรกแกใช้ใช้อะไรละ่ะใช้มิโตมิเตอร์วัดนู่นวะัดนี่นะได้ลงสัมผัสกับเครื่องมือจริงๆเนี่ยเราเราก็ได้ลงมือทำหรือบรรยากาศการเรียนเนี่ยเราเจอมาหมดไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศแบบแบบอะไรอะแบบง่ายชิลหน่อยหรือว่าบรรยากาศที่มันสตรีทหน่อยถ้าทุกอย่างมันแบบเฮ้ยเอ้ยถึงเวลาที่ต้องอะไรละ่ะ เป็นจริงเป็นจังถึงเวลาที่ต้อง professional อันนี้เราเราก็ทำได้บรรยากาศที่ถูกเทรนมาทั้งหมดภายใต้คอนเทนต์ที่หลากหลายเนาะมันก็ส่งผลให้เราเนี่ยเราก็เหมือนอะไระเราตัวเราเองก็เหมือนโมเดลที่มี r a รไ z เซชันที่ดีตัวเราเองนี่แหละ flexibility สูงมากเลยเพราะฉะนั้นในภายภาคหน้าเวลาเราไปเจองานอื่นเนาะ เจองานง่ายเราก็ทำได้เจอปัญหายากเราก็ทำได้เจอสภาพแวดล้อมแบบต้องทำงานเดียวหรือทำงานกลุ่มเราก็ทำได้หมดนะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเราถูกเทรนมาแล้วภายใต้สภาวะอันหลากหลายเนาะอย่างนั้นก็คือตรงนี้ก็เหมือนอยากอยากพูดให้คิดว่าเออเวลาเราเรียนหรือเราทำงานเวลาเราเจออุปสรรคเจอโจทย์ยากๆนะก็ ถ้ามองแบบนกาทีฟก็แบบมองแล้วก็ท้อถอยทำไมยากอย่างนี้ทำไมทำไม่ได้แต่ว่าถ้าให้มองอีกมุมหนึ่งก็คออือเราเนี่ยตอนนั้นเรากำลังตัวเรากำลังเก่งขึ้นนะเพราะว่าเรากำลังเพิ่มดีกรีความความยืดหยุ่นของเราให้สูงเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายมามจะแคชอัพเรื่องยากๆให้ทำได้นั่นแหละเรากำลังกาลังเก่งขึ้นนั่นเองก็ลองฝากไว้ให้คิดเนาะสำหรับคนที่เรียนอยู่ก็ให้มีกำลังใจคนที่เรียนจบไปแล้วก็ ก็ยินดีด้วยเนาะแล้วก็หวังว่าจะเห็นภาพตรงนี้เช่นกันค่ะ